สวัสดีครับนี่ผมเจมินดี้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า New Dawn นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเกมตัวนี้ก็จะเป็นเกม Survival ที่เปิดให้ทดลองเล่นเกมใหม่เกมหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปชมบรรยากาศตัวเกมพร้อมๆกันเลยนะสำหรับเกมตัวนี้ท่านผู้ชมกราฟิกจะเป็นสไตล์อนิเมะเลยนะครับโอเคสตาร์ทกันไปเลยนะครับเราจะเริ่มตั้งแต่การสร้างตัวละครเลยนะครับก็มีตัวละครทั้งเพศชายเพศหญิงนะครับสามารถปรับแต่งอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมีพรีเซตนะครับที่สำเร็จมาให้อยู่แล้วเนาะพวกทรงผมหน้านะครับสีนะฮะสกินอันนี้จะเป็นสีผิวนั่นเองก็ประมาณนี้น่าจะปรับได้แค่นี้นะครับแล้วก็ตั้งชื่อเลยคือเอาเป็นว่ามันก็แค่พรีเซตสำเร็จรูปเท่านั้นเองท่านผู้ชมครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้เนาะคอนเฟิร์มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะเข้าสู่บรรยากาศตัวเกมนะครับเดี๋ยวตัดฉากไปตอนที่เริ่มเกมเลยเนาะผมจะข้ามคัตซีนตรงนี้ไปนะครับทีนี้ท่านผู้ชมครับเราเข้ามาสู่บรรยากาศตัวเกมแล้วนะครับอันนี้จะเป็นตัวกราฟิกที่อยู่ในเกมณตอนนี้จริงๆนะครับอย่างที่บอกไปตัวเกมมันจะเป็นกราฟิกสไตล์อนิเมะนั่นเองท่านผู้ชมเดี๋ยวลองมาเล่นกันดูเนาะในช่วงแรกก็จะมีภารกิจตามเควสด้านซ้ายมือให้ทำเนาะให้เก็บพวกทรัพยากรต่างๆนั่นเองท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นไม้เก็บหินเก็บนู่นนี่นั่นนะครับพยายามดูตัวเควสเนาะเฮ้ยกราฟิกใช้ได้นะครับแต่ว่า UI มันคุ้นๆไหมครับท่านผู้ชมครับอาจจะออกมารูปแบบการเล่นเหมือนตัว Genshin Impact หมายถึง UI นะอันนี้คิดไปเองหรือเปล่าไม่รู้นะครับจากที่เห็นครั้งแรกอะไรแบบนี้นะโอเคผมเซงตรงคัตซีนมันข้ามไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมครับต่อมานะครับเราต้องทำการเก็บพวกไม้ต่างๆนี่ครับเพื่อทำการคราฟไอเทมเนาะเดี๋ยวเราเก็บไม้ตามเควสก่อนนะครับเก็บไม้ได้2อันแล้วนะครับต่อไปก็จะหาพวกหินต่างๆเนาะอยู่แถวเนี่ยนี้หรือเปล่านะครับมันจะมีที่มันเรืองแสงแบบนี้ท่านผู้ชมครับเนี่ยล็อกเนี่ยเราครบแล้วนะครับต่อมาก็จะเป็นการคราฟนั่นเองท่านผู้ชมคราฟครับนี่ครับต่อมาก็จะเป็นสโตนแอคนะครับอันแรกเราคราฟพวกกระบองมาแล้วนะครับอันนั้นผมตัดข้ามมาเลยนะแล้วก็ตอนนี้เราคราฟเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เปลี่ยนตัวนี้เราสามารถตัดไม้ทำลายป่าได้แล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดไม้กันนะครับมันวิ่งได้เร็วแค่นี้หรอกระโดดอ๋อนี่วิ่งเร็วเป็นการแดดด้วยเนาะเฮ้ยน้ำถือว่าโอเคว่ายน้ำได้ไหมโอเคครับเจ๋งอยู่แต่ว่าตอนนี้เขายังไม่ให้เราลงไงแล้วเราลงไปทำมะเขืออะไรแล้วมันขึ้นไม่ได้เฮ้ยแล้วมันขึ้นไม่ได้โอเคมันวาร์ปเรากลับมานะครับตัดไม้ก่อนเขาบอกว่ามันตัดไม้ก่อนตัวกราฟิกก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะครับแต่ว่ามีอาการกระตุกประมาณนึงนะครับสำหรับการเล่นเนาะเหมือนน่าจะเป็นที่เซิร์ฟเวอร์แหละนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชัน CPT ไงพวกบั๊กต่างๆอะไรแบบเนี้ยเจอกันเป็นเรื่องปกติเลยนะครับนะฮะเรามาเก็บไอเทมตรงนี้ปึ๊บนี่เลเวล2แล้วท่านผู้ชมครับแล้วก็ได้ตัวผ้าคลุมมาเฮ้ยต่อไปเราจะได้อะไรต่อนะครับอันนี้เป็น UI ต่างๆเราข้ามไปก่อนเรากดตัวที่เควสได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวแท็กให้เนาะว่ามีภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับให้เรามาทำอะไรเนาะอย่าลืมวิ่งด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นตัวบ้านหรือเชลเตอร์เรานะครับให้เราทำอะไรตัดทิ้งนะทบทิ้งทบทิ้งนะครับได้ไม้มาตัดอีกพังบ้านตัวเองบอกว่าเนี่ย เดี๋ยวจะเย็นลูกพี่เราก็ค่อยๆตัดนะเราได้ไม้มาอีกแล้วท่านผู้ชมครับทีนี้นะครับเราก็ไปต่อเนาะมันจะมีภารกิจต่อมาอยู่บริเวณตรงนี้เนาะเก็บ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 โอเคเรียบร้อยนะครับกลับมาตรงนี้นี่ด้านขวาบนนะครับจะมีคำสั่งการสร้างเนาะตัวนี้นะครับนี่ครับให้ทำการคราฟเตียงนั่นเองเนาะอันนี้แคมป์ไฟก่อนเนาะเมื่อกี้จะเป็นภาพเตียงนะแต่ว่าให้เราคราฟแคมป์ไฟก่อนใช่ไหมเอ๊แบ็คกลับมาแล้วนะครับเราขึ้นมาที่เชลเตอร์ฮะเดี๋ยวทีนี้นะครับเอาเตียงมาวางนะผู้ชมทำไมมันวางแบบเอียงๆวะโอเคนอนหน้าประตูนี่แหละ ต่อไปก็จะเป็นการสร้างบ้านนั่นเองนะผู้ชมครับฮะเรามีพวกไอเทมต่างๆหรือยังเนี่ยในการสร้างเนาะนี่ครับมาเต็มกำแพงเอ้ยมันติดตรงนี้เลยอ่ะมันติดหินไปเลยอ่ะได้เหรอไม่ได้แล้วนะครับทรัพยากรไม่พอเนาะทีนี้นะครับทำการนอนนะครับนอนฟึบโอ้โหนอนอย่างเท่แค่ท่านอนอย่างเท่ อะไรกันเนี่ย
สุดจัดไปเลยนะครับแค่ท่านอนนะเวลาผ่านไปแล้วนะครับเราตื่นได้ละตื่นได้แล้วนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลากลางคืนแล้วนั่นเองเนาะทีนี้มีตัวแผนที่เปิดนะครับอย่าบอกว่ามีเสาเหมือนเกนชินนะอะไรมันจะขนาดนั้นเฮ้ยแต่เป็นตอนกลางวันเร็วนะวิ่งไปครับผมนี่ครับสิงสาราสัตว์ต่างๆนะครับตัวภาพเวลาที่มันเป็นช่วงกลางคืนเนี่ยครับภาพมันออกมัวแบบมัวแปลกๆนะนี่ความรู้สึกส่วนตัวนะครับสำหรับเกมตัวนี้เนาะนี่ครับเฮ้ยแคมป์ไฟของใครวะมีแคมป์ไฟด้วยนะครับแต่ว่าภารกิจบอกให้มาตรงนี้เก็บเห็ดเก็บอะไรพวกนี้นะครับน่าจะให้เราทำอาหารแน่เลยเก็บก่อนครับนี่เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับสอนเราทำอาหารหรือเปล่าอันนี้เดาล้วนๆเลยนะครับตามสเต็ปเกมเอาชีวิตรอดนะในช่วงแรกก็จะเป็นการทำอาหารเนาะแต่ว่าอันนี้น่าจะยังไม่ใช่นะครับตอนนี้ทำอะไรได้บ้างเนาะสามารถเอาเห็ดมาทำตัวไอเห็ดย่างได้นั่นเองท่านผู้ชมครับสำหรับเมนูทำอาหารเนาะนี่บรรยากาศตอนกลางวันนะครับคือแมปจริงๆแมปใหญ่มากนะไอที่เราอยู่นี่แค่จุดนึงของแผนที่เท่านั้นเองท่านผู้ชมครับน่าสนใจน่าสนใจนะครับช่วงนี้เกมเอาชีวิตรอดที่เป็นแบบ Open World แบบนี้นะครับหรือว่า Open World ที่เป็นทีมเอาชีวิตรอดเนี่ยพูดสับสนกันไปซะงั้นวิ่งกันไปต่อท่านผู้ชมครับอารมณ์เหมือนเกนชินมั้ยแต่ว่าเป็นทีม Survival ใครเอ่ยใครเอ่ยเจ้าคือผู้ใดนะครับเขาก็คุยกันไปเนาะเราก็ปล่อยเขาคุยไปนะครับผมจะข้ามแบบรัวๆอย่างเดียวเลยนะครับพวกบทสนทนาต่างๆนะไปกันต่อเลยนะผู้ชมครับเรามาที่ตรงนี้โอเคสตาร์ทนะครับมีภารกิจให้เราจัดการอย่าบอกต่อยพวกนี้นั่นไงว่าแล้วเป็นเหมือนเขาเรียกอะไรมิชชั่นเล็กๆนะครับทำภารกิจเสร็จแล้วก็ได้พวกของรางวัลมาเนาะกดรับทั้งหมดเลยเรียบร้อยครับผมแล้วก็กลับไปหาตัว NPC เมื่อกี้นะครับเริ่มมีอาการกระตุกแล้วนะเนี่ยเริ่มหน่วงแล้วนะครับหน่วงเพราะโทรศัพท์ผมร้อนหรือเปล่าวะโอเคครับผมก็จะเห็นบรรยากาศตัวเกมเพลย์ของเกมนี้กันไปแล้วนั่นเองท่านผู้ชมครับบอกเลยว่ากราฟิกอลังการงานสร้างแน่นอนนะครับสำหรับมือถือใครที่ไหวเนาะระบบภายในเกมนะครับก็จะมีตัวเควสอยู่ด้านซ้ายมือตรงนี้นะเราทำตามภารกิจไปได้เลยนะครับในการเล่นเนาะส่วนด้านซ้ายบนนะครับเครื่องหมายอะไรอันนี้จะเป็นพวกแบบสอบถามเนาะจะช่วยเขาทำก็ได้แล้วก็ตรงนี้นะครับเกี่ยวกับเมนูพวกการวางจัดบ้านต่างๆนะครับแล้วก็มีการคราฟนิดหน่อยเนาะพวกโต๊ะเครื่องมือชงเครื่องช่างอันนี้จะเป็นของที่เราสามารถคราฟในตัวได้จะเป็นพวกสโตนแอคนะครับเดี๋ยวจะมีพิกแอคหรืออะไรแบบนี้เพิ่มเติมอีกนะครับแล้วก็ด้านขวามือก็เรียกว่าจะเป็นพวกเมนูเกี่ยวกับพวกของสวมใส่เนาะอันนี้จะเป็นแมปนะครับที่ใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้เนาะก่อนจากกันไปนะครับไปดูตั้งค่ากราฟิกเล็กน้อยนะครับกดตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่เซตติ้งนะครับตัว image นะครับผมปรับเป็นตัวนี้เลยนะครับ extreme เนาะก็คือสูงสุดแล้วนะครับแล้วก็ resolution มันรองรับแค่1080เท่านั้นเองนะครับ fps นะครับรองรับที่เท่าไหร่60 fps เท่านั้นเนาะที่เหลือก็ตามนี้นะครับผมลองปรับดูภาษาแน่นอนไม่มีภาษาไทยนะครับย้ำกันอีกรอบนึงนะครับตัวเกมยังเป็นแค่เวอร์ชันทดสอบนะเอาเป็นว่าวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม